ยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวรัวหลังจากออกมาประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์สาวเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเปิดตัวสามีเพราะเจ้าตัวให้เหตุผลว่าต้องการให้เกียรติฝ่ายชายไม่อยากให้กระทบกับงานธุรกิจที่ทำอยู่แต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆวงการยกใหญ่เมื่อสาวเอมมี่ร่วมเฟรมกับครอบครัวสุขพิมายเสกโลโซการวิภากรและลูกเสือเศรษฐการงานนี้แฟนๆตั้งคำถามกันยกใหญ่แฟนๆเป็นงงพากันสงสัยเมื่อสาวเอมมี่อมรวรรณที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่3อยู่ได้โพสต์รูปร่วมเฟรมกับเสกการและเสือลงในอินสตาแกรม MM ยามาลาวันพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแคปชั่นชวนสงสัยว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกเรารักครอบครัวโลโซเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวทำเอาแฟนๆพากันเข้ามาถามรัวๆอาทิหรือลูกในท้องเอมมี่ตอนนี้คือลูกของพี่เสกน้องเสือคือแฟนน้องเอมมี่หรือค่ะอย่าบอกว่าคือพ่อของลูกยินดีด้วยค่ะสรุปคือเอมมี่แฟนเสือลูกคือลูกเสือยินดีด้วยค่ะคุณเอมมี่น่ารักว้าวแหววเซอร์ไพรส์ข้ามปียินดีด้วยนะคะพี่เอมมี่คือลูกของพี่เสกเหรอคะและอีกมากมายแต่สรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอฟังจากครอบครัวสุขพิมายและสาวเอมมี่อีกทีว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่หรือเป็นแค่การร่วมงานกันเท่านั้น บอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านงานวันเกิดอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นน่ารักสำหรับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องวันใหม่น้องสาวของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์หน่องธนาและภัทระได้มีการเลี้ยงฉลองกันภายในบ้านฉัตรบริรักษ์พร้อมทั้งยังแท็กทีมคุณแม่และน้องวันใหม่แต่งกายกันด้วยทีมเซเลอร์มูนสุดครีเอทเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆขำกันท้นหน้าบอยปกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมฉายาบอยปกเรียนรีบด่วนบอยปกรณ์เพลียยังไม่มีแฟนแม่ดันบอกเมื่อไหร่จะมีเมียมีคลิปหน่องธนาเปิดตัวว่าครบจบที่ลงรูปคู่กับเธอแพรวาแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงกันเล็กๆแต่กับฟุ้งไปด้วยความสนุกสนานโดยบอยปกรณ์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นวันเกิดน้องสาวตัวเล็กกล่าวไว้ว่าวันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่1เซลเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รักโมโมมาม่า1234แฮนน่อง CM คาเมล MyWMพัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าบอยหน่องแท็กทีมบ้านในขณะเดียวกันที่ชาวเน็ตถูกอกถูกใจยอมใจกับชุดทีมเซเลอร์มูนหน่องธนาก็ได้โพสต์รูปภาพเพิ่มพร้อมกันแคปชั่นตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันโกเองใครจับฉันมาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยบ้าที่สุดดดดองานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตไปกันทั่วหน้าในโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวฉัตรบริรักษ์ช่อง7 HD เปิดโผละครเด็ดปี64รวมพระนางหลากรุ่นการันตีคุณภาพครับจอกลับมาประกบคู่กับหลุยส์เฮสอีกครั้งในละครบู๊สุดมันเรื่องทะเลเดือดจากค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปกับเรื่องราวของอดีตหน่วยซีลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปโดยมีชีวิตของหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นเดิมพัน
แถมยังเพิ่มดีกรีความมันกับการพบกันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวของตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติที่ชักนำผู้คนมากมายให้กลับมาพบกันอีกครั้งอันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความแค้นและการแย่งชิงข้ามภพข้ามชาติในละครเรื่องคทาสิงห์การันตีคุณภาพระดับอินเตอร์โดยค่ายก้าววีเวอร์ฟิล์มขณะที่พระเอกดาวรุ่งเข้มหัสวีก็ขอจับมือคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักมาชวนแฟนๆอมยิ้มในละครเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซสวมบทหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกและไฮโซสาวสุดจี๊ดการันตีความฟินโดยค่ายมีเดียซีนไม่เพียงเท่านั้นเข้มหัสวียังเตรียมเอาใจคอละครสายบู๊ประชันบทบาทกับพระเอกรุ่นพี่ออฟชนพลและประกบนางเอกใหม่การ์ตูนณัฐชาในละครเรื่องเผาขนจากค่ายโคลีเซียมซึ่งงานนี้แฟนๆของออฟชนพลยังได้ชมผลงานการแสดงแบบจัดเต็มอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการประกบคู่ฮันนาลีวิสในละครเรื่องทางเสือผ่านจากค่ายกราเมติกที่ต้องโชว์บู๊ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลส่วนอีกเรื่องต้องประทับบทบาทกับแม็กกี้อาภาถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุฆาตกรรมและความลับสู่ความรักที่ยากจะถอนตัวในละครเรื่องปังเสน่หาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันและมาเอาใจช่วยแม็กกี้อาภากันต่อกับการประกบคู่บูมกิจก้องครั้งแรกในละครเรื่องตุ๊กตาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันที่การันตีว่าเวอร์ชั่นนี้จะไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังมีเรื่องราวที่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามอย่างแน่นอนด้านพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ก็ไม่น้อยหน้าได้รีเทิร์นคู่ฮันนาลีวิสพาแฟนๆฟินไปกับเรื่องราวการแต่งงานที่เริ่มต้นจากความแค้นแต่แฝงไปด้วยความรักในละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยจากค่ายมีเดียซีนและยังได้เป็นป๋าดันประกบคู่นางเอกน้องใหม่สกายมาเรียชวนแฟนละครร้องรำทำเพลงสุดคุ้นหูแซ่บ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 ทั้งเผ็ดทั้งแสบแซ่บเข้าถึงซวงในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์จากค่ายดาราวิดีโออีกทั้งจะได้ชมการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของโดนัทภัทรพลไทยกับปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวฆาตกรรมอำพรางและรักต้องห้ามในละครที่หลายคนจับตาอย่างรังรักพรางใจจากค่ายมุมใหม่และเตรียมพบความสดใหม่ที่แฟนละครพลาดไม่ได้กับการร่วมงานกันครั้งแรกของโก้วสินทร์และมุกดานรินทร์รักในละครเรื่องใหม่งานนี้รอฟินลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องใดหรือใครที่รอชมผลงานของบลิววรพลงานนี้จะมาประกบคู่เนยประภาดาครั้งแรกในบทเพลย์บอยหนุ่มปากร้ายที่ต้องกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาจำเป็นกับเจ้าของรีสอร์ทสาวปากกล้าในละครเรื่องเกาะรักกลหัวใจจากค่ายดาราวิดีโออีกหนึ่งพระเอกรุ่นใหม่ยูโรยศวรรษก็ได้ประชันบทบาทครั้งแรกกับพิงค์พลอยประภาวดีแถมยังมีหนุ่มหล่ออย่างแทนตะวันทัดเดโอสมาร์ทบอย2019มาร่วมประเดิมงานแสดงครั้งแรกในละครเรื่องสามีชั่วคืนกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ชั่วคืนที่อาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปการันตีความสนุกโดยค่ายมงคลดีโปรดักชันและขอแนะนำพระเอกน้องใหม่ฟิล์มกันยกฤตที่จะมาประกบคู่มีนบารมิตาท้าทายบทบาทการแสดงในภารกิจสุดระห่ำบทใหม่ของศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรในละครเรื่องปล้นลอยฟ้าส่วนแฟนละครก่อนข่าวบอกเลยว่าตลอดปี2564นี้ช่อง7 HD มีละครสุดสนุกมาจ่อคิวออกอากาศให้ได้ชมเพียบอาทิสาวสองวิญญาณทานตะวันสีเพลิงธิดาวานอนกำนันหญิงนางสาวส้มหล่นฟ้าหินดินทรายบ้านไร่สายสมรและอื่นๆรวมไปถึงซิทคอมอารมณ์ดีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีให้ชมกันสนุกจัดเต็มอาทิกู้ภัยอาสารัก
รักล้นแผงผู้ดีดงอิโดยแฟนละครตัวจริงห้ามพลาดติดตามละครสนุกสนานนครบอรสเต็มอิ่มทุกวันทุกช่วงเวลาได้ทาง 7HD กด 35 และ Facebook Live Fanpage CH 7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง bagaboo.tv